่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กแตงโมมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายลงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงนมข้นจืดน้ำและน้ำมันพืชลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมแป้งที่ร่อนไว้คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยหัวตีรูปตะกร้อความเร็วสูงสุดนานประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่ออีกประมาณ2นาทีหรือกระทั่งตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1หนักประมาณ200กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2หนัก200กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันส่วนที่3หนัก250กรัมผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และน้ำหวานเข้มข้นรสแตงโมคนให้เข้ากันวางพิมพ์วงแหวน6นิ้วลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตามด้วยพิมพ์วงแหวน7นิ้วบีบเนื้อเค้กสีเขียวชั้นนอกให้ทั่วตามด้วยเนื้อเค้กสีขาวชั้นกลางและเทเนื้อเค้กสีแดงชั้นในสุดดึงพิมพ์วงแหวนทั้ง2ชั้นออกนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีหั่นเค้กแตงโมเป็นชิ้นตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กแตงโมแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ